มิกกี้โพสภาพคู่เดวิดแบ็คแฮมแคปชั่น I love you พร้อมแต่งกับอีกฝ่ายและ Adidas Thailand งานนี้มีเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์สนั่นขอบคุณขอบคุณเบสคำสิงตัวแทนหมู่บ้านพาเซลฟี่กับเดวิดแบ็คแฮมเป็นคนแรกแล้วก็ไปเล่นเราทางจากนั้นเขาแม่ติ้วพี่นะและนี่ก็เป็นการรีวิวของนายน้อยเขาแหละดูแฮปปี้มากอยู่กับน้องเบสก่อนเบสแคมมานะครับก็ไม่รู้นั่งทำอะไรครับนั่งคุยเล่นกับน้องเบสประมาณ1ชั่วโมงนะครับนั่งแซวคนนู้นคนนี้ไปนะครับในงานดูนะครับนี่นะครับแอบถ่ายเบคแคมนะครับจากมือถือน้องเบสนะครับตัวจริงต้องบอกว่าหล่อมากบนเวทีเนี่ยมีแบมมีเบคแคมแล้วก็น้องไบวิชิรวิทย์นะครับอยู่ข้างบนเวทีนะครับเบคแคมพูดมา1ประโยคนะครับผมนี่ร้องไห้เลยไม่ได้ซึ้งนะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับนี่บนเวทีนะครับก็มีคณะโจหลุยนะครับมาโชว์กับพี่เบคดูนะครับระหว่างโจหลุยโชว์นะครับพี่เบคก็โอ้โหตั้งใจมากดูเบสคำสิงนะครับแอบย่องไปขอลายเซ็นนะครับเป็นคนเดียวเลยนะครับที่กล้าขอลายเซ็นนะครับสุดยอดจริงๆนะครับภูมิใจในตัวน้องสาวนี่นะครับได้ลายเซ็นมาแล้วนะครับเตรียมเอาให้โบ๊ทนะครับแล้วก็ดูครับผมก็เซลฟี่บนเวทีนะครับมีน้องมาร์ทกับน้องเหมยด้วยครับน้องเหมยครับโอ้ยพูดมั่วไปหมดแล้วตื่นเต้นนะครับดูแอบถ่ายไปแค่ไปไกลนะครับแล้วก็เซลฟี่ด้วยกันดีใจมากน้ำตาไหลเลยแล้ววิเคราะห์เกมหลังทีมชาติไทยให้อุซเบกิสถาน2ประตูต่อ1ตกรอบ16ทีมสุดเอเชียนครับไม่เป็นไรสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสู้กับอุซเบก็สู้ได้ดีนะสู้ได้ดีเลยแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจในเกมนี้ก็คือยันแบบ97นาทีวิ่งไม่มีหยุดนะครับสู้ทุกลูกนะครับก็โอ้โหมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับไม่เป็นไรนะเชียร์กันต่อฟุตบอลโลกนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับทีมชาติไทยมานะครับใครจะว่าอะไรไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราสู้กับอุซเบย์สู้ไม่ได้ดีขนาดนี้นะนี่สูสีนะเนี่ยไปไม่เป็นไรซ้อโมเมนต์สวยน่ารักตั้งแต่เช้ายันค่ำ